ครั้งที่สองที่สามแล้วนะถ้าย้อนกลับไปสัก10 ปีก็ห่างเหินมานานนะที่มาจัดที่นี่นะครับก็มีความยินดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยจากการที่ผมจะให้ทางคุณจัตรานะฮะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรที่ผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมผมก็จะได้สอดแทรกเป็นระยะไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของถามตอบนะครับซึ่งผมก็จะให้ข้อมูลกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่คำนึงถึงเรื่องของความโปร่งใสที่จะให้กับทางนักวิเคราะห์แล้วก็ทางผู้ลงทุนทุกท่านนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอเชิญคุณชัตราเลยครับค่ะก็สวัสดีนะคะคุณวรพันธ์บอกว่า10ปีมานี้เราก็มาที่นี่สัก 2-3 คนแล้วนะคะก็แต่นักวิเคราะห์เนี่ยเราเจอกันค่อนข้างประจำนะคะแต่นักลงทุนแล้วก็ผู้ลงทุนกลุ่มอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอกันนานละทีนี้เราก็จะย้อนอดีตนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องย้อนไปถึง10ปีนะคะเอาเป็นว่าภาพที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็น policy ของบริษัทในปีนี้ Win in Sales ความหมายที่เราตั้งใจจะให้หมายถึงเนี่ยก็คล้ายๆกับติดลมบนประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย policy ของเราเป็น Catch up with the win ก็คือว่าเรามองว่าโอกาสมันมาละเราก็ต้องพยายามที่จะจับให้ได้เยอะที่สุดแต่ปีนี้เนี่ยเรามองว่าเราจับได้ละมันมีลมอยู่ในใบเรือของเราเนี่ยเต็มที่แล้วก็ยังมีลมต่อเนื่องที่จะพาเรือใบลำนี้เนี่ยมุ่งไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทจะต้องโฟกัสในปีนี้เนี่ยก็คือ directing and controlling ก็คือทุกคนจะต้องดูแลจะต้อง manage จะต้องจัดการโปรเจกต์หรืองานในมือที่มีให้ดีที่สุดนะคะโดยที่เราได้ประเมินถึงอุปสรรคในปีนี้ไว้ด้วยว่าอาจจะมีเรื่องต้นทุนมีเรื่องการเมืองมีเรื่องอะไรที่ว่าอาจจะเข้ามากระทบบ้างซึ่งเราประเมินเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะก็เป็นเอาว่า policy ปีนี้เนี่ยคือลมมีละเราจะทำยังไงเพื่อบริหารหรือขับเคลื่อนองค์กรนี้เนี่ยไปให้ได้ถึงจุดมุ่งหมายให้ได้ดีที่สุดนะคะเมื่อ 3-5 ปีที่ผ่านมาบริษัทก็เผชิญกับวิกฤตการณ์หลายๆอย่างทั้งวิกฤตการณ์การเมืองบ้านเราทำให้งานที่ออกมาทางภาครัฐเนี่ยชะลอตัวลงทั้งต้นทุนวัตถุดิบเหล็กน้ำมันต่างๆที่สูงขึ้นแถมบริษัทยังมีงานขาดทุนคือ Airport Link แต่นั่นคือสิ่งที่ผ่านไปจบไปละแล้วเราก็เรียนรู้หลายๆอย่างจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตวันนี้เราแข็งแกร่งขึ้นเรากลับมาอยู่ในภาวะที่แข็งแรงมากนะคะกลับมาเป็นอีกคนนึงละแล้วงานในมืองานอนาคตข้างหน้าก็กลับมาเป็นอีกยุคนึงละนะคะตั้งแต่กลางปี09เป็นต้นมารัฐบาลเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นงานใหญ่ๆที่เขาเคยพูดถึงกันรถไฟฟ้าสายสีต่างๆเนี่ยตั้งแต่กลางปี09จนถึงวันนี้นะคะ4สีได้เซ็นสัญญาแล้วแล้วก็ได้เริ่มลงมือซึ่งต่างจากในอดีตมากๆตั้งแต่ได้ Airport Link มาไม่เคยได้อะไรอีกเลยไม่เคยมีอะไรประมูลออกมาอีกเลยในส่วนของงานใหญ่ๆแต่ถ้าพูดถึงว่างาน 1,000 ล้านบวกลบ 2,000 ล้าน 3,000 ล้านที่เป็นงานอาคารหรือภาครัฐงานสะพานงานวางท่อประปาพวกนี้เนี่ยก็ยังมีทยอยออกมาบ้างแต่พูดถึงงานใหญ่ๆที่มาเป็นตัวขับเคลื่อนแรงๆให้กับบริษัทเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อกลางปี09เป็นต้นมาบริษัทนะคะได้วางนโยบายว่าเราจะพยายาม สรรหางานที่กำไรดีอาจจะเป็นส่วนผสมระหว่างงานภาครัฐที่วอลลุ่มอาจจะใหญ่นิดแล้วก็เวลาประมูลก็ดูราคาจากประสบการณ์ในอดีตที่เคยขาดทุนมาก็อาจจะทำให้เราสามารถใส่ราคาแล้วก็บริหารได้ดีขึ้นในเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆของภาครัฐงานเอกชนที่กำไรดีๆโรงปิโตรเคมีโรงไฟฟ้าเป็นตลาดของเราอยู่แล้วนะคะเป็นตลาดที่เรียกได้ว่าอาจจะมีความสำคัญเท่าๆกับตลาดงานภาครัฐถ้าจะดูสัดส่วนงานในมือหรืองานในอดีตเดี๋ยวจะมีในสไลด์ถัดๆไปเนี่ยจะเห็นว่า50 50
เราไม่ได้อิงไปกับข้างไหนโดยเฉพาะนะคะเราค่อนข้างที่จะคล่องตัวในการที่ว่าโอเคภาครัฐมาเรารับภาคเอกชนมาแล้วก็รับผสมกันไปผสมกันมาในส่วนตรงนี้แต่ real estate เราไม่ได้เข้าไปรับงานในส่วนตรงนั้นนะคะพวกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตึกคอนโดอะไรเงี้ยไม่ใช่ตลาดของทางซิโนไทยนะคะในส่วนของงบดุลนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้แข็งแรงมากๆไม่มีหนี้สินทางการเงินเลยมีเงินสดอยู่ 2,000 กว่าล้านพร้อมที่จะเดินหน้าเต็มที่นะคะในระหว่างที่ในช่วง 3-4 ปีที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ว่าเงียบๆไปในส่วนของงานภาครัฐเนี่ยเราทำหลายอย่างเพื่อเตรียมบริษัทให้พร้อมเพราะเรามองว่า opportunity หรือโอกาสข้างหน้านี่งานมันมาแน่นอนรถไฟฟ้ามาแน่นอนเริ่มเรียกประมูลละเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่งานซาลงเนี่ยเราใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาในหลายๆอย่างของบริษัทเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นฝั่งปฏิบัติการเองเรามีการพัฒนาในหลายส่วนงานมีการสร้างทีมวางแผนและควบคุมให้ใหญ่ขึ้นมีเอนจิเนียร์ที่มีประสบการณ์มีวิศวกรที่มีประสบการณ์ทั้งภาคหน้างานบวกกับไปเรียน MBA มาส่งไปเรียนมาหลายคนมากเพื่อเข้ามาทำตรงนี้ให้ดีบริหารจัดการให้ดีนะคะในส่วนของความเชี่ยวชาญในงานต่างๆซึ่งเดิมทีเนี่ยมันจะติดอยู่กับตัวบุคคลเราก็ได้มีการทำเขียนเป็นคู่มือการทำงานอุปสรรคปัญหาที่พบบ่อยคือเราทำทุกอย่างเพื่อจัดระบบทั้งหลังบ้านแล้วก็ทั้งหน้าบ้านของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งเพื่อเตรียมรองรับโอกาสที่เรามองเห็นว่ามันกำลังจะมาในส่วนของที่จะซัพพอร์ตที่จะสนับสนุนตัวรถไฟฟ้านะคะเรามีโรงหล่อแล้วก็มีเครื่องจักรเครื่องมือที่จะทำงานโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นผลพลอยได้จาก Airport Link นะคะตรงนี้เนี่ยกำลังการผลิตมหาศาลรับได้3สาย4สายไม่ต้องห่วงตรงนี้เลยนะคะเราเตรียมเงินสดเอาไว้เพื่อที่จะใช้ขับเคลื่อนโอกาสอันใหญ่ที่วันเนี้ยก็มีละแล้วก็จะมีเข้ามาอีกข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเรามองว่าออเดอร์บุ๊กของเราหรืองานในมือของเราสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาจะ50ปีก็ปีหน้าวันนี้สูงสุดแล้วก็ไม่ใช่สูงสุดธรรมดาแทบจะคูณ2กับสิ่งที่เคยสูงสุดเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะไม่ใช่สูงสุด 10% 20% จากในอดีตไม่ใช่มันดับเบิลแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของงานที่จะมาอีกเนี่ยเดี๋ยวเข้าคุยต่อไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเรายังมีงานที่จะประมูลอีกเยอะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะว่างานหรือวงจรธุรกิจขาขึ้นรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นระยะสั้นมันเป็นระยะยาวค่ะในส่วนของโรงไฟฟ้าต่างๆก็ยังเป็นตลาดที่เรายังจับจองเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตรงนี้อยู่เนี่ยค่ะงานในมือที่บอกไว้นะคะจะเห็นว่าแท่งสีเขียวแท่งนี้คืองานในมือณสิ้น Q1 สิ้นไตรมาส1สูงกว่าในอดีตที่เคยทำไว้เมื่อปี2005ที่มีงานในมือ 28,000 ล้านวันนี้มี 44,000 นะคะที่เซ็นสัญญาไปละถ้ารวมงานที่รอเซ็นด้วยนี่เลยค่ะ 48,514 ล้านสูงกว่าเป็นเท่าตัวนะคะกับบริษัทที่ยอดขายหมื่นกว่าล้านเราสามารถอยู่ได้อีก3ปี4ปี3ปีแล้วกันอ่ะโดยที่ยังมี growth หรือมีการเติบโตในยอดรายได้ที่รับรู้ต่อปีโดยที่ไม่ต้องมีงานใหม่เลยก็ได้แต่จริงๆแล้วงานใหม่ก็ยังมาค่ะซึ่งเดี๋ยวจะพรีเซนต์ต่อไปนะคะในส่วนของงานในมือเนี่ยจะสรุปสั้นย่อๆเนี่ยก็คือว่าส่วนหลักเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าที่บริษัทเนี่ยมี3สีอยู่ในมือมีสีม่วงที่เซ็นสัญญาไปเมื่อปี09มีปี10ต้นปีค่ะแล้วก็มีสีเขียวอ่อนแล้วก็มีสีน้ำเงินนะคะมีงานโรงไฟฟ้า7โรงขนาดเล็กมีขนาดเล็กอีก1โรงของโกลแล้วก็มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อีก1โรงอยู่ในงานในมือของเรานะคะเราไม่ได้พึ่งพิงแค่งานภาครัฐนอกจาก2 area ใหญ่ๆ2ส่วนใหญ่ๆยังมีงานส่วนอื่นๆอีกที่เป็นงานพวก 2-3 พันล้านพันล้านบวกลบเป็นงานภาครัฐพวกวางท่อ